สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐชงจ่ายเงินเดือนคนละครึ่งกับนายจ้าง 7,500 บาทพยุงธุรกิจพ้นวิกฤตโควิดวันที่18มกราคมนายพีพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์นี้จะหารือกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือแรงงานภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19เบื้องต้นรัฐบาลอาจนำแนวทางการร่วมจ่ายเงินค่าจ้างหรือโคเพมาใช้โดยรัฐบาลและผู้ประกอบธุรกิจจะร่วมกันจ่ายค่าจ้างให้พนักงานคนละครึ่งฝ่ายละ 7,500 บาทต่อเดือนเพื่อพยุงการจ้างงานเอาไว้ในระบบต่อไปหลังจากตอนนี้มีผู้ประกอบธุรกิจหลายรายได้รับความเดือดร้อนและอาจจำเป็นต้องปิดกิจการลงหากไม่มีแนวทางมาช่วยเหลือทั้งนี้การพยุงการจ้างงานเอาไว้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งทำทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้การระบาดของไวรัสโควิดจบลงก่อนแล้วค่อยมาทำเพราะถ้ารอถึงตอนนั้นธุรกิจการท่องเที่ยวหลายกลุ่มทั้งโรงแรมห้องพักบริษัททัวร์ร้านอาหารอาจจะต้องปิดกิจการลงไปอีกมากดังนั้นทุกหน่วยงานของภาครัฐจึงจำเป็นต้องมาหาทางช่วยเหลือโดยกระทรวงการท่องเที่ยวจะรับหน้าที่ไปคุยกับกระทรวงแรงงานเพื่อประสานงานเรื่องนี้ซึ่งจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับการยืนยันว่ามีความเหมาะสมและต้องเร่งทำแม้ว่าจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กระทรวงการท่องเที่ยวได้มีการหารือกับทางภาคเอกชนการท่องเที่ยวจาก5สมาคมหลักทางด้านการท่องเที่ยวคือสมาคมโรงแรมไทยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศสมาคมการแสดงสินค้าไทยและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทยเพื่อรับฟังปัญหาและรับฟังข้อเสนอการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิดระลอกใหม่โดยเสนอให้รัฐบาลช่วยเรื่องของการจ่ายค่าจ้างแบบโคเพรวมทั้งการเสนอขอเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านต่างๆซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวจะรวบรวมข้อเสนอยื่นให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ